ในวันนี้นะคะไปรษณีย์ไทยเราดังไกลไปถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะหลังไปโผล่ในรายการเกมโชว์ที่ญี่ปุ่นที่เขาคงจะฮากับกล่องส่งของไปรษณีย์บ้านเราค่ะที่มีข้อความตลกปนฮามากมายขนาดนั้นเช่นระวังแตกอย่าโยนนะให้วางเบาๆเป็นต้นค่ะก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีนะคะในเว็บบอร์ดพันทิปค่ะได้มีสมาชิกรายหนึ่งตั้งกระทู้พระเจ้าไปรษณีย์ไทยดังไกลระดับโลกแล้วถึงกับได้ออกทีวีรายการญี่ปุ่นเลยโดยเป็นภาพของรายการเกมโชว์ในประเทศญี่ปุ่นค่ะที่นำภาพของกล่องพัสดุซึ่งเต็มไปด้วยข้อความในเชิงขอร้องให้ผู้จัดส่งนำส่งพัสดุชิ้นนี้ด้วยความระมัดระวังเช่นระวังแตกอย่าโยนนะให้วางเบาๆเป็นต้นค่ะโดยในคลิปช่วงนาทีที่37นะคะพิธีกรได้ให้ผู้ร่วมรายการอธิบายถึงกล่องพัสดุที่มีการเขียนข้อความต่างๆลงไปค่ะระบุง่ายๆก็คือถึงแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันของแตกก็ตามนะคะแต่แค่นั้นก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะคนส่งจึงเขียนข้อความระวังแตกไปให้ไปรษณีย์รู้แต่ก็มักจะไม่ค่อยทำตามกันค่ะทั้งนี้นะคะมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้มากมายค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะไปในทางขำขันกับภาพที่รายการทีวีญี่ปุ่นเอาไปประกอบค่ะ